เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันนะก็ที่พี่ต่ายไปก็จะเป็นทริปของท็อปเซลทั้งหมดเลยนะครับวันนี้พี่ต่ายก็พาครอบครัวมาด้วยนะครับน้องอันดาซ้ายมือนะครับพี่ต้อมก็คืออยู่ขวามือนั่นเองส่วนที่เดินคนที่3ขวามือนะครับก็จะเป็นน้องบุญญาทริปนี้เขาเคลมมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเกียร์ใหม่นะแต่ว่าเราไปขึ้นเกียร์ใหม่วันนี้ไปขึ้นเกียร์ใหม่ด้านหลังเราก็จะเป็นคุณขวัญชัยนะครับพร้อมกับภรรยาพร้อมยังพร้อมยังไอ้อ้อมอันนี้เราไปเกียรติใหม่นะเราไม่ได้ไปเลยใช่ไอ้นี่คือเราเที่ยวขึ้นเกียรติใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปทำการดื่มกันต่อนะครับวันนี้เราจะไปเกียร์ใหม่นะทุกคนขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟทำอะไรตัวพาสปอร์ตอีกไหมมึงจอตัวมึงงอเวลาเบรกมึงก็เบรกอันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอันเดียวหรือเปล่าอันเดียวไหมน่าจะเป็นอันเดียวหรือเปล่าถ้าเขาลงขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จขึ้นมาแดดเรื่อนต่อใช่ไหมอันนี้เกียรติครั้งแรกก็ที่เรามาขึ้นเนาะเอาเหรอ104อ่ะโอเคไปกูก็ดูแต่128อาคารใหม่แบบใหม่ซิ่งๆเลยนะก็ของเราน่าจะประมาณเที่ยว6น่าจะประมาณของวันที่19นะครับ6น่าจะกับ6ทุ่มครึ่งนะสั่งมาไว้ให้ตอนนี้ก็น่าจะเช้าแล้วเป็นไก่ทุริยากิของปลาอะไรพี่สั่งไก่หรือวะอ
全のため化粧室はご利用いただけません。サービスの途中ではございますが、濡れが เราไม่เห็นเครื่องบินหรอวะนี่ผ่านตม.เรียบร้อยละก็ไม่เห็นมีตรงไหนขายเบียร์คุณจิกหาอะไรเอาเหรอเอาผมคิดว่าหาอะไรกลับไปดูไหมเออแต่พี่หนียังไม่ได้ออกมาการเดินทางที่จะมาสนามบินน่ะถ้ามาช่วงที่เป็นพายุหิมะไม่ใช่พายุหิมะเป็นพายุนะคะอันนั้นต้องระวังช่วงที่จะเกิดพายุก็คือช่วงประมาณตุลานะคะถ้าใครมากันยาตุลาก็จะต้องนับ1 2 3ดูข่าวทุกวันนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะเค้ามีพายุเนี่ยขึ้นอย่างน้อยเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า30ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยอะไรเงี้ยก็แล้ว